ไปต่อกันที่การรถไฟนะคะ งดเดินรถสายใต้16ขบวนด้วยกันโดยมีการปรับเปลี่ยนเส้นทาง10ขบวนนะคะในวันนี้เพราะว่าน้ำนั้นยังคงท่วมทางรถไฟโดยขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งก่อนเดินทางและสามารถคืนค่าตั๋วได้เต็มราคาทุกสถานีนายเอกรัศีอารยันพงศ์ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยบอกว่าจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถสายใต้อีกครั้งในวันที่20ธันวาคมคือวันนี้นะคะเพราะระดับน้ำยังท่วมสูงเกิดเหตุดินสไลด์ทำให้สถานีและทางรถไฟหลายแห่งได้รับความเสียหายมีน้ำท่วมสันรางระหว่างนาม่วงสถานีวัดควนมีดและมีมวลน้ำไหลเข้าท่วมสถานีควนเนียงทำให้ขบวนรถไม่สามารถผ่านได้ต้องปิดเส้นทางระหว่างสถานีนาม่วงสถานีวัดควนมีดอำเภอจนะจังหวัดสงขลาและสถานีควนเนียงสถานีบ้านเกาะใหญ่อำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถไฟสายใต้วันนี้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงโดยงดเดินรถ16ขบวนเช่นขบวนรถด่วนพิเศษกรุงเทพหาดใหญ่กรุงเทพขบวนรถเร็วที่กรุงเทพยะลากรุงเทพขบวนรถระหว่างประเทศหาดใหญ่ประดังเบซาหาดใหญ่ส่วนขบวนรถที่ต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางมี10ขบวนเช่นขบวนรถสินค้ากรุงเทพสุไหงโกลกกรุงเทพเดินเฉพาะกรุงเทพพัทลุงกรุงเทพขบวนรถท้องถิ่นชุมพรหาดใหญ่เดินเฉพาะชุมพรพัทลุงขบวนรถท้องถิ่นสุไหงโกลกนครศรีธรรมราชเดินเฉพาะสุไหงโกลกเทพาและพัทลุงนครศรีธรรมราชการรถไฟขอให้ประชาชนที่จะเดินทางโดยรถไฟตรวจสอบรายละเอียดก่อนเดินทางอีกครั้งเพราะสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้อย่างน่าเป็นห่วงซึ่งผู้โดยสารที่จองตั๋วไว้หากเดินทางไม่ได้ต้องการยกเลิกการเดินทางขอคืนค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคาที่สถานีรถไฟทุกแห่งส่วนบรรยากาศในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวก็พยายามที่จะสอบถามถึงกระแสข่าวที่บอกว่าล่าสุดพลังประชารัฐเนี่ยจะมีการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเป็นชื่อของบิ๊กป้อมนะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเพียงแค่รายชื่อเดียวจริงหรือไม่อย่างไรในส่วนของบิ๊กป้อมเองวันนี้ก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามนี้นะครับบิ๊กป้อมครับเมินตอบคำถามนะครับทุกคำถามทางด้านการเมืองนะครับที่มีกรณีที่ลูกพรรคเนี่ยออกมาบอกว่าพลังประชารัฐจะส่งรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงแค่ชื่อของบิ๊กป้อมเพียงแค่ชื่อเดียววันนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนการเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐปฏิเสธการตอบคำถามกรณีที่นายไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐสนับสนุนให้เสนอชื่อของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพียงชื่อเดียวรวมถึงกรณีที่ถามว่าจะตัดสินใจในเรื่องของแคนดิเดตนายกเมื่อไหร่โดยพลเอกประวิตรนั้นไม่ตอบคำถามและมีสีหน้าที่เรียบเฉยเท่านั้นต่อมาครับเวลา 9:40 นาทีพลเอกประวิตรก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งเมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำถึงเรื่องของการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรวมถึงการทำงานร่วมกับนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณสมาชิกพรรคพลังประชารัฐที่ระบุว่าพรรคจะพิจารณาให้เป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกขณะที่ลูกพรรคก็ยืนยันเสนอชื่อพลเอกประวิตรรวมถึงอนาคตทางการเมืองของพลเอกประวิตรตลอดจนถึงกรณีที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาพรรคเศรษฐกิจไทยนะครับที่วันก่อนเนี่ยก็อ้างว่าได้รับมอบหมายจากพลเอกประวิตรให้ไปเป็นประธานเปิดประชุมสามัญประจำปีสภาเครือข่ายประชาชนอีสานหรือสอสสภาประชาชน4ภาคที่จังหวัดนครราชสีมาด้วยโดยพลเอกประวิตรนั้นได้เดินขึ้นรถแล้วก็เข้าห้องประชุมคณะรัฐมนตรีทันทีเกี่ยวกับเรื่องของการเสนอชื่อแคนดิเดตเนี่ยนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามนะครับคุณสันติพร้อมพัฒน์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะเลขาธิการของพรรคพลังประชารัฐที่กล่าวถึงกรณีที่นายไพบูลย์นิติตะวันส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจะเสนอชื่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคเป็นแคนดิเดตนายกเพียงแค่คนเดียวจะส่งผลต่อนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณหรือไม่นะครับคุณสันติตอบเลยว่าไม่รู้ไม่ทราบยังไม่ได้คุยกันส่วนแนวโน้มจะเสนอชื่อพลเอกประวิตร
เป็นแคนดิเดตนายกคนเดียวของพรรคพลังประชารัฐเป็นไปได้หรือไม่นั้นคุณสันติตอบว่าต้องคุยกันในกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐครับ